ไปส่งอาหารแล้วไม่พบลูกค้านะครับลูกค้าจ่ายผ่านแก๊ปเพย์ต้องทำยังไงนะครับ2นาทีรู้เรื่องนะครับพอเราถึงจุดส่งแล้วก็โทรหาลูกค้าสัก 2-3 ครั้งโทรไปไม่รับให้เราแชทนะครับแชทยังไม่อ่านอีกให้เราเข้าศูนย์ช่วยเหลือนะครับเลือกหัวข้อไปส่งอาหารแล้วไม่พบลูกค้านะครับแล้วก็คุยกับทาง call center ของแก๊ปนะครับให้เขาติดต่อให้ถ้าติดต่อไม่ได้นะครับทาง call center เขาจะส่งเป็นข้อความมานะครับให้เราทำตามขั้นตอนได้เลยนะครับอย่างแรกนะครับให้เราถ่ายรูปอาหารถ่ายรูปจุดส่งของลูกค้านะครับแล้วก็ถ่ายรูปตอนที่เราวางอาหารไว้ให้ลูกค้านะครับถ่ายเสร็จให้เราส่งไปให้ลูกค้าทางแชทนะครับทางแชทของลูกค้าแล้วก็รอครบ15นาทีให้เรากดจบงานได้เลยนะครับนับเวลาตอนที่เรากดคำว่าฉันมาถึงแล้วนะครับขั้นตอนนี้สำคัญนะครับขั้นตอนสุดท้ายอย่าลืมแคปทุกอย่างนะครับที่เราคุยกับลูกค้าที่เราถ่ายรูปอาหารนะครับถ่ายรูปจุดส่งจุดวางอาหารนะครับแคปไว้ทั้งหมดนะครับเป็นหลักฐานไว้กันเหนียวนะครับเผื่อทางคอลเซ็นเตอร์เขาติดต่อกลับมานะครับนี่เป็นขั้นตอนลูกค้าจ่ายผ่านแก๊ปเพย์นะครับจะมีอยู่คลิปนึงนะครับที่ไปส่งอาหารแล้วไม่พบลูกค้านะครับลูกค้าจ่ายเป็นเงินสดนะครับลองเข้าไปดูในช่องผมได้นะครับจะอยู่ตรงกลางๆคลิปนะครับที่ผมได้ทำไว้แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆนะครับไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปผมได้นะครับเดี๋ยวผมเข้ามาตอบให้นะครับยังไงผมขอตัวลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งจะไม่ได้พลาดคลิปดีๆจากช่องรักไก่ Channel นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ